สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อนึงที่ตามไทม์ไลน์ผมคิดว่าเราหลายคนน่าจะได้รับประโยชน์นะครับวันนี้ผมเชิญไม่ได้คนไหนไกลเลยฮะก็เป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันนะครับผ่านหลายๆอย่างมาด้วยกันนะฮะขอแนะนำนะฮะคุณวัชิราวุฒิรติวรากรนะฮะขออนุญาตก้มมองนะฮะตำแหน่งยาวมากผู้อำนวยการอุตสาหกรรมค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคภูมิภาคเอเชียบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกนะฮะที่อยู่ในสิงคโปร์ปัจจุบันครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณกิตินะครับเพื่อให้การสนทนานี้เป็นแบบออร์แกนิกแล้วก็เรียบง่ายที่ผมตั้งใจขออนุญาตเวลากิติเนี่ยคุณกิติก็คือว่าเขาอะอยู่ในสิงคโปร์แล้วเขาอยู่ในประเทศที่ได้ผ่านการฉีดวัคซีนมาครบ2เข็มแล้วผมคิดว่าในฐานะเราประเทศไทยที่กำลังตามนะฮะผมก็เลยคิดว่าคุณกิติเนี่ยน่าจะวาดภาพให้เราทุกคนเห็นได้ว่าชีวิตในวันข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเรามาลองฟังกับคนที่อยู่ในอนาคตนะขอเปรียบเสมือนเขากลับมาแบบ back to the future นะกลับมาจากอนาคตมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มเนี่ยมันยังปลอดภัยจริงหรือไม่เขาในฐานะเป็นพ่อของลูก2มีครอบครัวเขาต้องทำยังไงเพื่อให้ปกป้องตนเองเพื่อให้เขาอยู่รอดเพื่อให้เขาไม่ติดโควิดแล้วก็เรามาคุยเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าการเปิดโรงเรียนของลูกเขามีแนวทางกันยังไงแต่ก่อนอื่นนะขอออกตัวนะครับอันนี้ผมขอเป็นเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไม่ได้อิงวิชาการหรือว่าไม่ได้อิงมาตรฐานระดับประเทศนะครับคุณกิติในฐานะเป็นพ่อคนหนึ่งนะเป็นมนุษย์เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นผู้บริหารผมคิดว่าเขาน่าจะรีเลทหรือว่าคล้องจองกับชีวิตเราทุกคนได้ขอเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณกิติสวัสดีครับคุณหมอครับเริ่มต้นด้วยคำถามแรกเลยเป็นยังไงครับสิงคโปร์ปัจจุบันในฐานะตัวเลขก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ชวนมาคุยในรายการนี้นะครับผมทีนี้ถ้าเกิดดูสถานการณ์ปัจจุบันของสิงคโปร์เนี่ยเราค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงเราเรียกว่าควบคุมโดยกระชับนะครับผมทีนี้ช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะมีมาตรการเข้มงวดนิดหนึ่งกว่าที่เราผ่านมานะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ช่วงว่ามีเคสเยอะขนาดไหนผู้ติดเยอะขนาดไหนนะครับผมรัฐบาลเขาก็จะออกมาแล้วก็มีการแนะนำมาตรการเข้มงวดนะครับผมทีนี้ผมค่อนข้างขอชื่นชมแล้วก็ชอบการแถลงข่าวของทางสิงคโปร์มากนะกระชั